อนปลนการค้าขายชายแดนไทยลาวนะครับที่อำเภอศรีเชียงใหม่นะฮะวันนี้ก็เป็นจุดที่รับส่งสินค้านะครับระหว่างไทยและลาวกำลังลำเลียงสินค้าเพื่อนำไปส่งที่ฝั่งลาวนะครับโยนลงมาแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ทำตามตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมากราบนมัสการหลวงปู่เหรียญนะครับที่วัดอรัญญบรรพตนะฮะวัดอ๋อนี่เป็นเมรุครับตรงนี้คือเมรุที่ใช้พระราชทานเป็นส่วนหลวงปู่เหรียญบอกแล้ววันนี้เราจะกำลังจะเดินไปที่เจดีย์เข้ามาบริเวณด้านในมานมัสการองค์พระเจดีย์พระธาตุหลวงปู่เทศเทศรังสีนะครับเนี่ยนี่เป็นเจดีย์บรรจุพระธาตุนะครับบริเวณด้านบนสุดนะครับเป็นฉัตรรูปใบโพนะครับทำจากทองคำเมื่อกี้มาทำฉัตรได้พอถึงเวลาที่ยอดเขาวัดผาตักเสื้อนะครับก็เหลือเชื่อเหมือนกันว่าธรรมชาติเขาป่าไม้แต่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่มีประชาชนเนี่ยขึ้นมาเยอะมากขนาดวันธรรมดาเนี่ยถามไกลท้องถิ่นก็บอกว่าไม่ต่ำกว่า 2-3,000 คนถ้าเทศกาลนี่ไม่ต้องนึกถึงผมว่าหลักหลายพันถึงหมื่นแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราโชคดีมากเลยนะครับที่รถไม่ติดนะฮะเดินทางมานะครับมาถูกวันถูกเวลาพอดีอากาศก็อากาศก็เย็นสบายนะเย็นสบายครับกำลังดีครับไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับวันนี้วันที่27ธันวาคม2561วันนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะเขาบอกว่าถ้าเป็นวันหยุดนี่จะเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่บริเวณก่อนขึ้นไปนะครับก็กราบนมัสการพระศิวลีนะครับมาชมสุดทัศน์สุดยอดนี่คือทิวทัศน์ของน้ำโขงนะครับฝั่งนั้นก็คือสปป.ลาวแล้วก็นี่คืออยู่บนยอดเขาแล้วก็เป็นวัดด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะครับจะลงไปดูโอ้สวยงามมากครับมองจากตรงนี้นะฮะโอ้ยลมนี่เยอะเย็นสบายสุดยอดเดินลงมาตรงบริเวณโขดหินนะครับจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปกันนะสวยงามมากเลยนะครับมองไปฝั่งนู้นคือฝั่งของประเทศลาวนะครับมีแม่น้ำโขงตัดผ่านนะครับสวยงามมากเอาครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงจุดที่โหถ้าใครกลัวความสูงนี่ต้องระมัดระวังนี่แน่เนี่ยสูงมากนะครับต้องระมัดระวังนะครับถ้าคนที่กลัวความสูงนะฮะตรงกลางนั้นเขาจะเรียกว่าเกล็ดพญานาคครับพอหน้าแล้งมาก็จะเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเขาเรียกว่าเกล็ดโอ้ตรงกลางแม่น้ำโขงมันเรียกว่าเกล็ดพญานาคนะฮะเอานี่นั่งนี่ได้นั่งนั่งอย่าไปยืนกินบางคนนะครับและบางคนที่
เชิญครับเชิญผมพอแล้วชมวิวบนสุดนะครับวัดผาตักเสื้อนะนี่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับน้ำโขงก็เข้าไปในฝั่งลาวเนาะน้ำโขงแยกเข้าไปอันนี้อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเนาะครับผมโอเคโอ้โหในสมัยนั้นเนี่ยพระท่านก็ต้องลงไปบิณฑบาตเดินนี้ลงไปเดินไปจากข้างล่างครับอันนี้คือยอดเขาครับฉะนั้นก็จินตนาการได้ว่าพระท่านปฏิบัติเนี่ยต้องมีความวิริยะอุตสาหะแล้วก็อดทนสูงมากเดินลงไม่เท่าไหร่นะผมว่าไอ้เดินขึ้นเนี่ยนี่แหละการที่จะเอาชนะเรื่องของการปฏิบัติให้ถึงมรรคผลแห่งธรรมเนี่ยหรือว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีวิริยะอุตสาหะจริงๆนะครับในฐานะพุทธศาสนิกชนก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ตราตรึงมากที่เราได้มาวัดผาตักเสื้อที่นี่แล้วก่อนมาเราก็ไปนมัสการหลวงปู่เหรียญวรราโภกับหลวงปู่เทศเทศลังสีนะครับอันนี้ที่3คือวัดผาตักเสื้อเชิญชวนนะครับให้พี่น้องประชาชนถ้าวันหยุดหรือว่างเนี่ยเชิญแวะมาที่ดินแดนแถบลุ่มน้ำโขงแห่งนี้รับรองท่านจะกลับไปด้วยความซาบซึ้งใจแน่นอนนะครับครับสวยงามจริงครับประทับใจแน่นอนนะครับดูบรรยากาศนะครับมองจากมุมสูงฮะยังไม่กลัวเลยตรงนั้นนะฮะก็จะเป็นเรียกว่าสกายวอล์กเกอร์นะฮะเราจะขึ้นไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสกายวอล์กเกอร์ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าสกายวอล์กเกอร์นะเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูนะครับโอ้โหไม่เพียงมีกระจกนะแต่ยังมีช่องตรงกลางให้เห็นถึงความสูงครับนี่เนี่ยต้องดูข้างล่างเนี่ยนี่คือข้างล่างนี่ข้างล่างอันนี้อีกหนึ่งอันซีนนะอันซีนของอำเภอสังคมนะครับจังหวัดหนองคายนี่ดูด้านล่างครับมีป่าอยู่นะครับ